หลายคนอ่ะมีเป้าหมายอะไรเป้าหมายของผมคือผมต้องการเกษียณด้วยเงินลงทุนที่มีคุณสามารถมีรายได้ที่จะใช้นะปีละ2ล้านกว่าเดือนละ 200,000 เรื่องจริงนะมันทำได้นะถ้าคุณลงทุนในหุ้นที่มันถูกต้องเงินน่ะมันอยู่ในกระดาษที่ผมเห็นทุกวันมันก็เป็นการฝึกฝนจิตใจว่าเนี่ยวันนี้ขึ้นวันนี้ลงแล้วมันจะขึ้นหรือจะลงผมก็ทำอะไรกับมันไม่ได้อยู่ดีหมายความว่ามันจะขึ้นผมก็ไม่ได้ใช้จะลงผมก็ไม่ได้เจ็บเพราะว่าผมก็ไม่ได้ใช้อยู่ดีผมโชคดีครับแต่ไม่สุดผมโชคดีคือผมเคยเอาเงินลงทุนจากประมาณ6ล้านมันกลายเป็น30กว่าล้านในระยะเวลาประมาณ5เดือนผมดูความน่าจะเป็น fundamental หรือตัวว่าหุ้นตัวนี้มันมีประโยชน์กับปัจจุบันมากแค่ไหนคนจะใช้มันต่อไปไหมมันจะขึ้นต่อไปไหมดูจาก fundamental หรือ logic มากกว่าที่จะดูจากกราฟบริษัทอะไรมันขายซอยแปลว่ามันต้องขายดีเพราะว่าผมมีขวดเดียวจากตอนที่ผมมีประมาณ40ขวดผมก็ไปถามมาร์เก็ตติ้งเหมือนเดิมบริษัทไหนขายซอยบ้างอ๋ออันนี้ครับขายซอสอันนี้ขายซอสแล้วแต่คุณผู้ครับอันนี้มันทำหัวเชื้อซอสอ๋อเหรอแรงเงินเลยเข้าเลยจากการเป็นดารานักแสดงนะครับผันตัวมาสู่การเป็นนักธุรกิจและนักลงทุนมากกว่าในสัดส่วนที่มากกว่าในตอนนี้ถูกต้องไหมฮะเริ่มจากถ่ายแบบเดินแบบไปก่อนตั้งแต่15โอ้โหครับ15ผมยังเตะบอลอยู่เลยฮะแล้วก็พอเริ่ม16 17เนี่ยมันก็เริ่มแบบเริ่มมีคนรู้จักมากขึ้นตอนนั้นเรียนอยู่อเมริกาแล้วก็มาซัมเมอร์ก็มาถ่ายแบบไว้ถ่ายรูปถ่ายแบบถ่ายรูปถ่ายแบบใช่มั้ยฮะกลับมาทีงานก็จะเยอะเพราะว่าก็เราไปทีนึงนานเรากลับมามันก็เหมือนกับมีงานคอยอยู่มันก็เลยได้เยอะใช่มั้ยฮะเสร็จปั๊บพอประมาณสักถ้าจำไม่ผิดเกรด11เกรด11เนี่ยก็คือม .5 ม .5 ครับแต่ผมเนี่ยตอนไปอเมริกาปีแรกถูกลดชั้นเพราะว่าเป็นกฎของโรงเรียนว่าต้องลด1ชั้นเพื่อที่ว่าจะได้ภาษาอังกฤษดีเขาบังคับให้ลดทุกคนนะครับคงจะเอาค่าเทอมเพิ่มก็คือผมก็ถูกลดชั้นจริงๆแล้วผมควรจะอยู่ม .6 อ่ะเอาอย่างนี้ดีกว่าแต่ตอนนั้นผมก็คือเหมือนม .5 นั่นแหละที่อเมริกาแล้วผมกลับมาอยู่เมืองไทยครับก็พอกลับมาเมืองไทยตอนนั้นก็เพราะว่าได้รับการติดต่อให้เล่นละครเรื่องแรกตั้งแต่เด็กก็คือผมไม่เคยได้ใช้เงินที่ผมหาได้ไปไหนอะครับคุณพ่อเก็บแล้วก็เอาไปลงทุนให้แล้วก็สมัยก่อนจะมีแฟกซ์หลายคนจะงงอะไรคือแฟกซ์มันมีไหมคนที่ยังไม่รู้ว่าแฟกซ์คืออะไรคือผมจะมีห้องเครื่องแฟกซ์อยู่ในห้องแล้วก็พอตอนเย็นนะครับมาร์เก็ตติ้งที่ดูแลพอร์ตผมก็จะส่งแฟกซ์มาให้ก็เราถืออะไรอยู่บ้างตัวอะไรบ้างซึ่งพ่อเปิดพอร์ตให้ผมแล้วก็ลงทุนให้นายเกริกพลมีพอร์ตตั้งแต่อยู่เท่าไหร่ครับตอนนั้นผมเดาว่ามีตั้งแต่ตอนที่มันลีกัลว่ามีได้โอ้โหก็10ปลายผมเดาว่ามีผมเดานะก็เป็นชื่อผมแม่ตอนนั้นแล้วอ่ะแล้วก็แต่ผมไม่ได้เป็นคนสั่งออเดอร์อะไรเองเลยณตอนนั้นก็จะเห็นทุกวันว่าสมมติวันนี้มันเกิดอะไรขึ้นมันเป็นการเขาเรียกไงทำให้เราซึมซับบางวันเราเห็นว่าโอ้โหพอร์ตเราบวกเป็นแสนเลยนะวันนี้ครับบางวันโอ้โหอยู่ดีๆลบตื่นมาอะไรมันหายไปแสนนึงอะไรอย่างเงี้ยคือเมื่อพอมันใหญ่ขึ้นนะครับคือจากการเก็บเงินตอนนั้นก็คือละครเรื่องนึงโฆษณาบ้างคือเก็บเงินมาตลอดทีนี้มันก็จะมีการที่สมมติมันขึ้นแบบได้เซ 5% 3% 4% มันก็เป็นยอดที่เยอะสำหรับเราเพราะว่าเราได้เป็นเงินเดือนคุณพ่อให้เป็นเงินเดือนให้ใช้ตามปกติเหมือนเด็กทั่วๆไปนะฮะดังนั้นผมก็ไม่เคยได้จับเงินก้อนนะพูดง่ายๆแต่เงินน่ะมันอยู่ในกระดาษที่ผมเห็นทุกวันมันก็เป็นการฝึกฝนจิตใจว่าเนี่ยวันนี้ขึ้นวันนี้ลงแล้วมันจะขึ้นหรือจะลงผมก็ทำอะไรกับมันไม่ได้อยู่ดีหมายความว่ามันจะขึ้นผมก็ไม่ได้ใช้จะลงผมก็ไม่ได้เจ็บเพราะว่าผมก็ไม่ได้ใช้อยู่ดีเป็นเงินเย็นเจี๊ยบเลยนะเจี๊ยบเลยผมไม่เคยได้ยุ่งเลยทีนี้ผมก็รู้สึกว่าพอประมาณผมเข้ามหาลัยแล้วคราวนี้พอผมมหาลัยสักปีถ้าจะไม่ผิดปี2หรืออะไรเงี้ยผมก็เริ่มบอกพ่อผมอยากลองขอลองได้ไหมก็คือแบ่งเงินจากพอร์ตที่พ่อลงทุนเนี่ยเอามาส่วนหนึ่งแล้วมาลองด้วยตัวเองดูเองครับก็คือคุณพ่อก็ยังดูแลอยู่นิดหน่อยเราอ่ะก็มาลองเองบ้างด้วยความที่เป็นเด็กครับก็มีความแบบกล้าได้กล้าเสียและความรู้ก็น้อยพูดตรงๆรู้น้อยมันก็เล่นมันตัวเดียวเลยอยากได้เยอะพวกแบบขึ้นสุดลงสุดขึ้นสุดลงสุดแล้วก็วัดไปเลยแถมมีการเขาเรียกว่ากู้ด้วยนะจำไม่ได้แล้วตอนนั้นเขาเรียกว่าอะไรเอาเล่น leverage พูด leverage เอาไปต่อเพื่อให้มันได้เยอะๆครับแต่ว่าก็ผมโชคดีใช่ไหมเสียงเริ่มเบานะครับโอเคไหมใช่ครับผมโชคดีครับแต่ไม่สุด
ผมโชคดีคือผมเคยเอาเงินลงทุนจากประมาณ6ล้านมันกลายเป็น30กว่าล้านนะในระยะเวลาประมาณ5เดือนซึ่งยังต้องย้ำว่าตอนนั้นยังเด็กอยู่เลยนะเด็กมากแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองเก่งมากรู้สึกว่าในโลกนี้กูเก่งสุดในโลกคิดว่าเก่งสุดแล้วตอนนั้นแล้ววันนั้นก็คือจะไปออกจำได้เลยตอนเด็กจะไปออกขยเยนรุ่นแรกครับตอนเด็กเลยไม่บอกพ่อด้วยนะโอ้ยรวยไปออกขยเยนก็คือไปถึงปุ๊บวันนั้นหุ้นที่ผมถืออยู่อ่ะฟลอร์คือลบ 30% นะฮะวันนั้นคือแบบถอยเลยเพราะว่าเฮ้ยเดี๋ยวมันฟลอร์เท่ากับราคารถที่เราจะซื้อเลยเว้ยแย่แล้วทำไงดีอ่ะแล้วก็ถอยกลับมาบ้านก่อนอีกวันนึงยังก็จะขายไม่ได้เพราะว่ามันติดการที่เราเอาไปค้ำประกันอยู่มันต้องรออีก2วันจริงเหรอวะเนี่ยไม่เคยรู้มาก่อนเพราะว่าเราก็ความรู้น้อยโดนไปอีก20-30% อ๋อลงจากเดิมที่ฟลอร์อยู่แล้วลงไปอีกแล้วสุดท้ายพออย่าเพิ่งขายเดี๋ยวมันก็ขึ้นลงอีกแต่สุดท้ายผมกำไรอ๋อได้ไงฮะก็คือมันลงจากคือสมมติว่าจาก5มันกลายเป็น30กว่าครับผมแล้วก็นี่คือพอร์ตที่ผมเล่นเองครับแล้วก็มันสุดท้ายผมเหลือประมาณ10อ๋ออ่ะก็บวกยังบวกอยู่แต่บวกน้อยก็อย่างนั้นเท่านึงนะครับแต่ผมก็เยอะแต่ผมก็เลิกเลยครับผมมาเลิกเล่นหุ้นประมาณ 4-5 ปีโดยที่ให้คุณพ่อดูเลยขยาดเลยคือโอ้โหเลิกเลยทำงานอย่างเดียวทำงานอย่างเดียวแล้วก็นั่นแหละคือไม่เอาละคือไม่คือขยาดไปเลยครับเพราะว่ามันเหมือนกับเรามองว่าเงินเราอะมันหายไปไงเราไม่ได้มองว่าเงินเราได้มาเท่าหนึ่งนะอ๋อเรามองว่าไอ้ปลายทางจาก30เนี่ยมัน30ผมกำไร25ภายในไม่ถึง6เดือนแล้วผมมองว่าเนี่ยเงินผมแล้วอยู่ดีๆมันเหลือ5มันเหลือ10ก็เท่ากับว่าผมหายไป20ผมมองว่าผมหายไป20ล้านผมก็จ่อยเลยให้โอนให้คุณพ่อเล่นเหมือนเดิมมันเป็นช่วงจังหวะชีวิตที่ทำให้เราได้เรียนรู้แต่โชคดีที่การเรียนรู้นั้นมันมีจังหวะที่ขึ้นไปก่อนแล้วทำให้เราไม่เจ็บตัวครับก็ได้เรียนรู้ได้เงินด้วยเริ่มกลับมาลงทุนเองครับรู้สึกว่าเนี่ยแหละจังหวะเนี้ยเราเริ่มไม่แน่ใจมีความรู้พอหรืออะไรเล่าให้ฟังหน่อยครับทำไมถึงกลับมาสู่การเงินเราโตแล้วอย่างแรกคือตอนนั้นก็ปาเข้าไปยีบกลับมามีลูกแล้วพอกลับมามีลูกแล้วเริ่มรู้สึกว่าตอนนั้นแต่งงานแล้วก็มีลูกนะฮะก็มีอาชีพก็รู้สึกว่ามันต้องมีความรับผิดชอบต้องดูแลตัวเองอะไรมากขึ้นเราก็รู้สึกว่าเราต้องกลับมาฝึกฝนจิตใจแล้วก็เริ่มที่จะหัดดูแลตัวเองดูแลครอบครัวของเราเพราะว่าเป็นหน้าที่เราก็หัดถามแต่เราก็ถามด้วยพ่ออันนี้ตัวไหนดีตัวไหนดีมีกูรูอยู่ใกล้ๆมันก็จะกลายเป็นประมาณคล้ายหุ้นเพื่อนบอกนิดๆนะคือมันก็มีข้อดีแล้วข้อเสียเพราะบางทีเขาออกก็บอกไม่ทันเราบอกเราไม่ทันหรือบางทีเขาก็แบบคิดว่าเขารู้ตรงนี้แต่ว่ามันอาจจะไม่จริงอาจจะโดนเพื่อนหลอกใหม่อีกทีนึงแต่บางตัวก็เป็นการลงทุนคือเราก็จะได้เรียนรู้สไตล์การลงทุนของคุณพ่อแล้วก็อาจจะเป็นของเพื่อนๆคุณพ่อเพราะเราก็จะไปฟังไปเจอเพื่อนคุณพ่อคนไหนก็ตามก็ถามหมดอ๋อสนใจแล้วตอนนั้นตัวไหนดีครับตัวไหนอะไรเงี้ยถ้าแบบมีตัวเดียวคือคนมันชอบถามคำนี้แล้วผมก็เป็นนะคือตอนเด็กๆเป็นแต่ตอนนี้ไม่เป็นแล้วนะขอสักตัวเด็กๆแน่นอนมันต้องอย่างนั้นเป็นคำที่คนชอบถามแต่ตอนนี้ผมจะไม่เคยคำถามนี้ไม่เคยถามแล้วถ้าคนอื่นถามตอบไหมคือผมก็จะบอกว่าผมตัวเองอ่ะตัวพอร์ตผมอ่ะมีอยู่ประมาณ 4-50 ตัวว้าวโอ้โหไดเวอร์ซิฟายสุดๆมีหลายเซกเตอร์หลายเซกเตอร์ด้วยและบางเซกเตอร์มีหลายตัวด้วยดังนั้นเนี่ยผมก็จะบอกว่าผมลงประมาณเนี้ยอ่ะ10ตัวเนี่ยผมมีถ้าเป็นผมจะลงเท่าไหร่ครับจะลงล้านนึงเป็นผมผมกระจาย10ตัวแต่ถ้าแล้วแต่คุณครับเพราะมันก็จะมีตัวที่ขึ้นแล้วลงแล้วแต่ดวงแล้วแต่จังหวะของหุ้นนั้นว่ามันจะเข้าไซเคิลการขึ้นของมันหรือเปล่าเพราะว่าหุ้นมันก็มีกราฟของมันซึ่งผมจะไม่หลังๆผมเลิกดูกราฟกราฟดีสำหรับคนที่มีเวลาแล้วนั่งดูแต่ผมดูความน่าจะเป็นฟันเดเมนทัลหรือตัวว่าหุ้นตัวนี้มันมีประโยชน์กับปัจจุบันมากแค่ไหนคนจะใช้มันต่อไปไหมมันจะขึ้นต่อไปไหมดูจากฟันเดเมนทัลหรือลอจิกมากกว่าที่จะดูจากกราฟซึ่งไม่ได้ผิดนะครับไม่ดูนิยามสไตล์การลงทุนตัวเองหน่อยครับเป็น VI เป็นไซซิ่งเป็นยังไงบ้างครับคือผมมีพอร์ตหลายพอร์ตมากครับมีประมาณสัก 4-5 โอ้โหโบรกนะดูแลเองหมดเลยฮะใช่แล้วก็ดูแลให้น้องลีด้วยแล้วก็ดูแลให้อาชีด้วยคือเปิดให้ลูกแล้วก็ดูแลให้ลูกด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็มีดูแลให้คุณแม่ด้วยอันนี้เป็นอาชีพใหม่เลยป่ะเป็นผู้จัดการกองทุนแล้วป่ะก็นิดนึงแต่ว่าก็ช่วยดูนะครับเคยดูให้ผู้กำกับเรียนผู้กำกับฝากดูให้ก็เราก็กระจายการลงทุนไปแล้วก็เราก็เอานิสัยของแต่ละคนเข้ามาประกอบกับการตัดสินใจของเราด้วยยังไงฮะก็เช่นอย่างสมมติว่าเป็นน้องลีเขาก็อยากจะลงแบบนึงเป็นอาชีพก็คือผมมองว่าเสียเงินต้นได้เพราะว่าตอนผมลงเนี่ยผมเอาเงินตะเอียเข้ามาแล้วก็ผมให้อีกเท่านึงครับแล้วผมก็บอกเขาว่าถ้า
ถ้าเสียพ่อรับผิดชอบหมายถึงว่าส่วนที่พ่อลงไปอ่ะเสียเฉียวไปแต่ถ้าได้เป็นของเรานะดังนั้นเขาไม่มีข้อเสียเพราะถ้าเสียพ่อรับผิดชอบดังนั้นผมเต็มที่ผมจะเสี่ยงเต็มที่ในขณะเดียวกันถ้าเป็นผมก็จะแบ่งในแบ่งส่วนเลยว่าอันนี้เล่นยาวอันนี้เล่นกลางๆยาวของผมคือยาวแบบ 5-6 ปี 10 ปีนะกลางๆของผมคือหลักปีขึ้นปีนิดๆถึง3ปีแล้วมา re-evaluate ใหม่ว่ามันควรจะเป็นยังไงสั้นของผมคือ minimum 3เดือนก็ไม่ได้สั้นไม่ได้สั้นเอาเงินเดย์เทรดอะไรขนาดแต่ก็มีก็คือเล่นไอ้มีพอร์ตนึงครับไอ้ derivative ก็คือมีเล่นแบบ T-Fex ขำๆตามเพื่อนแล้วก็มีเล่นทองขึ้นลงคือเป็นพอร์ตที่ทำให้เราได้มีโอกาสเรียนรู้สถานการณ์ปัจจุบันเพราะไม่งั้นเนี่ยหุ้นที่ผมซื้อมันยาวจนผมไม่ต้องดูก็ได้แต่อันเนี้ยมันทำให้เราได้รู้ว่าอ๋อวันนี้มันทองมันขึ้นเพราะอะไรทำไมวันนี้T-Fex ของเรามัน S50 มันขึ้นแล้วทำไมมันลงวันนี้เพราะว่าเหตุการณ์โลกปัจจุบันเป็นแบบนี้มันทำให้เราได้เรียนรู้พร้อมกับได้ตื่นตัวอันนี้ก็คือเป็นพอร์ตที่ผมใช้คำว่าเล่นแต่ที่เหลือเนี่ยผมลงทุนอ๋อแบ่งแยกเป็นสองคำเนาะคือ 3% เล็กมากเป็นพอชั่นที่เล็กเนาะใช่เพราะว่าเล่นเอาสนุกได้โอมากาเสะมือหนึ่งคือแฮปปี้แล้วแล้วพอที่ลงทุนระยะยาวคุ้มสุดครับได้ประโยชน์สูงสุดมาจากช่วงที่แย่ที่สุดเสมอช่วงนั้นคือช่วงที่โควิดแรกๆแล้วหุ้นมันตกลงมาเยอะมากแล้วก็ทุกคนนักวิเคราะห์บอกว่าอย่าเพิ่งซื้อจะลงไปอีกทุกคนที่พูดว่าอย่าเพิ่งซื้อแม้กระทั่งคุณพ่อผมอ่ะผมก็ซื้อเพิ่มเรื่อยๆซื้อสวนทุกวันเพราะผมเชื่อว่าวิกฤตคือโอกาสแล้วผมมองซื้อเฉพาะตัวที่ไม่ใช่ลงเพราะว่ามันลงเพราะมันน่ากลัวแต่มันลงเพราะมันลงเพราะมันลงลงตามตลาดเนาะลงตามตลาดแต่ผมมองว่าธุรกิจนี้ต้องได้เปรียบอย่างเช่นเราไม่เคยเราอยู่บ้านนะเราไม่เคยเราไปช้อปปิ้งตลอดเราไม่เคยสั่งของมาที่บ้านแม้แต่ครั้งเดียวเพราะผมไม่เคยซื้อของที่ไม่เห็นครับแต่พอโควิดมันเปลี่ยนมันเปลี่ยนคือเราซื้อของที่เราก็เอาบางอย่างสมมติคัตตันบัตรเข้าใจไหมเราก็รู้อยู่แล้วแม่งมันเป็นยังไงเราไม่ต้องแบบไปซื้อคัตตันบัตรก็ได้เราสั่งมาบ้านก็ได้ดังนั้นผมก็เลยมองว่าอะไรได้ประโยชน์ทางแพคเกจิ้งบริษัทขนส่งอะไรอย่างเงี้ยก็คือมองว่าพวกนี้ได้ประโยชน์อันนี้ผมดักฟังเลยนะมันจะเป็นรายชื่อหุ้นตัวไหนนะมีแล้วไม่ลองคิดได้ผมตอนแรกผมก็ไม่รู้ว่าหุ้นอะไรผมก็เลยส่งไปถามมาร์เก็ตติ้งที่ผมมีอยู่หลายเจ้าผมก็จะบอกว่าบริษัทไหนที่ทำขนส่งอันนี้คือผมสั่งมาตลอดเลยผมอยากรู้ว่าอันไหนแล้วก็ผมก็สังเกตเอาจากที่บ้านเราเมื่อก่อนเนี่ยที่บ้านมีน้ำปลาขวดหนึ่งคือขวดแค่นี้ซื้อจากเซเว่นแล้วมันก็ใช้แค่นี้แล้วดำเพราะว่ากินข้าวนอกบ้านทุกวันพอโควิดอ่ะเชื่อไหมว่าผมมี3ชั้นเป็นน้ำปลาเลยซื้อออนไลน์แล้วผมก็มี3ชั้นตั้งเต็มเลยนะแล้วก็มีในตู้อีกทั้งอันซอสทั้งหมดผมก็เลยบอกบริษัทอะไรมันขายสอดแปลว่ามันต้องขายดีเพราะว่าผมมีขวดเดียวจากตอนที่ผมมีประมาณ40ขวดครับผมก็ไปถามมาร์เก็ตติ้งเหมือนเดิมบริษัทไหนขายซอสบ้างอ๋ออันนี้ครับขายซอสอันนี้ขายซอสแล้วแต่คุณฟุ๊กครับอันนี้มันทำหัวเชื้อซอสอ๋อเหรอแรงเงินเลยเข้าเลยครับตอนแม่งลงสุดเลยแม่เราเจอกันช้าไปนิดนึงนะฮะนั่นแหละคือมันเป็นวิธีคิดที่จริงๆแล้วผมว่ามันได้อันนี้ผมได้ประโยชน์สูงสุดจากอันนี้เลยตอนที่พอร์ตมันแตกตอนที่พอร์ตมันแดงมันติดดอยเนี่ยฮะเคยผ่านมาบ้างไหมครับผ่านมา2รอบครับผมเรื่องอันแรกคือคริปโตอันที่2คือล่าสุดก็ไอ้ T-Fex ที่ตามเพื่อนT-Fex ร้อยบางเพื่อนก็คือโอนจริงๆแล้วพูดตรงนะโอนเข้าไป 100,000-200,000 ครับตอนแรกเลยแล้วก็ตั้งใจว่าถ้าได้โอนมาเกษตรสักมื้อแฮปปี้แล้วครับเพราะว่าเพื่อนอ่ะมันอยู่ในกลุ่มเดียวกันแล้วมันก็โพสต์ให้ดูส่งให้ดูอยู่นั่นน่ะได้กันทีแบบ6หลักบางคนได้7หลักบางทีได้เดือนนึงมันได้เป็นล้านเลยวะเราก็รู้สึกว่างั้นเดี๋ยวเราเล่นขำๆตามเพื่อนเพราะไม่ใช่ทางครับเราก็กะว่าเราจะเล่นประมาณ10เท่าที่น้อยลงแล้วก็กะว่าถ้าเขาได้แสนเราขอได้หมื่นอ๋อโอเคเขาลงอะไรก็ตามเราก็ลงด้วยทีนี้ปัญหาคือเวลามันขายเราก็ตามไม่ทันเวลามันซื้อเราก็ซื้อไม่ทันคือมันก็เข้าคนละเวลาถึงแม้เขาจะบอกแล้วทำไมมันตั้งไว้ไม่ได้วะอะไรก็ไม่รู้อย่างเงี้ยเป็นอย่างนี้ประจำเลยสุดท้ายแล้วผมอ่ะตั้งใจจะได้หมื่นเดียวครับผมขาดทุนเป็นล้านกว่าเป็นปีจากโอมากาเสะมันโดนไปเรื่อยไงสมมติมันผิดทางปั๊บอ่ะเราก็ไม่อยากขายเราก็ใช้วิธีซื้อเฉลี่ยเพิ่มไม่ขายไม่ขาดทุนมันลงเพิ่มอีกลงเพิ่มจนแบบ
เนี่ยเมื่อวานนี้เลยเมื่อวานนี้เป็นวันแรกที่เพิ่งแก้ได้กลับมาบวกแล้วครับครับครับกลับมาบวกแล้วแก้จนกลับมาบวกคือเรียนรู้แล้วว่าอ๋อมันมีการสวนได้ด้วยสวนตัวเองจะซื้อคนละซีรีส์แต่ซื้อเยอะขึ้นเพราะมั่นใจว่าจะลงแต่ผมเคยทำแบบนี้สี่รอบที่พอสวนแล้วมันเสือกด้านที่เราเลือกถูกอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นโดนไปแบบโอ้โหไม่รู้เท่าไหร่ดังนั้นถ้าใครจะเล่นผมขอเตือนอยากได้เท่าไหร่ก็ตามให้คูณร้อยเอาไว้ว่ามีสิทธิ์โดนเพราะผมคูณร้อยครับก็คือหมายถึงถ้าหายนี่คือหายร้อยนึงเลยเหรอก็คือผมตั้งใจว่าจะเสียจะได้หมื่นนึงอ่ะผมเสียเป็นล้านได้อ่ะถ้าตั้งใจจะเอาล้านคงโดนเป็นร้อยแล้วก็แล้วคำถามคือถ้าโดนไปร้อยจะเอากลับมาได้ไหมเพราะอาจจะไม่มีแคปิตอลที่โอนเข้าไปเพื่อไปสู้กับแต่ณตอนนั้นอ่ะด้วยความที่ไม่ได้โลภแต่ตอนเอาแค่สนุกมันก็เลยก็โอนเข้าไปเพิ่มจะสวนไม่เป็นไรเดี๋ยวก็โอนเพิ่มมีตังค์ทำได้มันอยู่ที่ความโลภของเราคริปโตเคอเรนซีโตต้องเอามือไก่เอาตีนถ้าทำได้ตีนไก่นะครับคือก็เป็นไงฮะก็กรุ๊ปเดิมอีกกรุ๊ปนึงอีกกรุ๊ปนึงเขาก็เล่นเขาเรียกว่าฟิวเจอร์ครับใช่ไหมฮะแล้วก็ผมก็ตามก็คือแต่ผมก็เล่นน้อยกว่าเพื่อนๆอีกนะ8เท่า25เท่าอะไรใช่ใช่แต่ผมจะพยายามจำกัดตัวเองที่ประมาณ10ถึง12หรือ20แม็กซิมัมในบางตัวนะครับแล้วก็ผมก็โอนเข้าไปทีละแสน 200,000 อ่ะโอนไปเรื่อยๆคือเอาแค่เอาสนุกอย่างแรกก่อนแล้วก็แต่เพื่อนผมเล่นหลักล้านเป็นไงแล้วก็มันก็มีจังหวะที่เขาได้กันแต่ว่ามันมีหลายวันมากที่ผมอ่ะก็ซื้อไม่ได้เยอะอะไรแต่ผมซื้อหลายตัวแล้วอยู่ดีๆพอตื่นมามันอ้าวเงินหายไปไหนหมดวะพอแตกไปแล้วระหว่างเรานอนเป็นอย่างเงี้ย 2-3 ครั้งนอนไม่ได้เลยเนาะถ้าเกิดวงการคริปโตคือไม่ต้องนอนเออคือมันก็เลยกลายเป็นว่าเรารู้แล้วว่าไม่ใช่ทางเราแต่ถ้าจะเล่นขำๆก็เล่นไปแต่ว่าต้องให้มันน้อยจริงๆนะเช่นตอนนี้ถ้าผมเล่นเนี่ยผมโอนหมื่นเดียวเลยกี่เปอร์เซ็นต์นับเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ถ้าสมมติเล่นไม่นับเป็นเปอร์เซ็นต์ยังไม่ได้เลยเป็นจุดยังกับราคาลูน่าตอนช่วงลงคือแบบน้อยจริงไม่ต้องไปคิดเยอะไม่ต้องไปดูอะไรเยอะดูแค่ว่าเราอะสนับสนุนอะไรเราใช้อะไรแล้วเราไปถามว่าหุ้นอันนี้อะไรแล้วถ้ามันไม่ดีเราจะเลือกมันเหรอถูกไหมก็เราเลือกเราเป็นลูกค้าก็แปลว่ามันต้องดีดังนั้นเราก็แค่จากนั้นเราค่อยเช็คว่าเฮ้ยบริษัทนี้มีหนี้หรือเปล่าแย่แค่ไหนหรือว่ามีทิศทางจะไปในทางที่ดีถ้ามันมีทิศทางไปในทางที่ดีซื้อจบอันนี้คือเรื่องของการลงทุนนะฮะซึ่งโชคแอบจะบอกว่าโชคดีเหมือนกันเนาะที่เราได้เห็นพอร์ตหลากหลายรูปแบบจึงเลือกแบบที่ดีที่สุดให้กับเราใช่คือเราอะตอนนั้นอะเราก็ลองหลายแบบไงว่าเราเล่นอันเนี้ยเราเล่นยาวนะเราไม่สนใจว่ามันจะขึ้นหรือจะลงนะเรารู้ว่าหุ้นนี้ดีเราเก็บอีกอันนึงเราเล่นตามกระแสเช่นคุณพ่อบอกว่าตอนนี้อันนี้จะมานะผลประกอบการออกมาประมาณนี้น่าจะดีคงจะมีติดพอร์ตไว้ขายแล้วเหรอขายแล้วเราก็มองว่าอะไรอย่างนี้เฮ้ยตัวนี้เราฟังแล้วดูดีนะเราโยกส่วนหนึ่งมาไว้ในพอร์ตก่อนผลปรากฏบางตัวเนี่ยไม่ได้ทุ่มตามก็ไม่ได้ทุ่มตามบางตัวเราก็ออกไปอย่างเช่นบางตัวเนี่ยเรากำไรเท่าหนึ่งเขาบอกมากำไรเท่าหนึ่งผมก็ออกไปครึ่งหนึ่งอีกครึ่งผมโยกมาตอนนี้บวก 700% บวกเป็นคริปโตเลยหุ้นเหรอนี่หุ้นไทยใช่เขากำไรแค่ 100% ไงแล้วเขาก็ภูมิใจแล้วเขากำไร 100% ส่วนผมไม่ได้ขายกำไร 100% ปีเดียวมีมันแล้วแต่คือทั้งหมดทั้งปวงมันอยู่ที่ผมมองว่าผมไม่เคยเอาเงินจากคุณมาใช้แต่ถ้าเรามองว่าเราอ่ะตั้งใจจะออกมาใช้มันหมดตั้งแต่ 50% กำไรละแต่ว่าผมถ้าลงทุนในหุ้นเมื่อไหร่โอนเข้าพอร์ตหุ้นคือไม่เคยออกก็คือเวลาเพราะมันคือเกษียณมันคือผมเตรียมไว้เกษียณครับผมหุ้นเงินในพอร์ตทั้งหมดคือเตรียมไว้เกษียณส่วนเงินทุกวันนี้ต้องหาเอาจากการที่ทำงานเราผมจะแยกชัดเจนแยกกระเป๋าใช้ใช่หุ้นคือมีเก็บค่อยๆเก็บก็ได้คือเติมไปเรื่อยๆเติมไปเรื่อยๆแล้วให้มันโตไปเรื่อยดังนั้นผมไม่เคยมีความจำเป็นต้องออกมามันจะขึ้นกี่ร้อยเปอร์เซ็นต์ผมก็ไม่รู้สึกครับแต่ถ้าผมในมายเซ็ตว่าอันนี้ต้องเอามาใช้ผมคงขายตั้งแต่มันกำไร 20-30% แล้วเหมือนคนอื่นๆผมก็จะเป็นคนที่เสมอว่าผม don't put all your eggs in one basket ก็คือเป็นคนที่แยกหมดไม่ว่าจะเป็น passion investment นะครับพวกนาฬิกาพวกพระเครื่องก็มีนะแต่ไม่ค่อยได้เล่นพระเครื่องนี่เป็นคนซื้อเองซื้อเครื่องรางบ้างแล้วก็ขายไปเกือบหมดแล้วแต่ยังมีอยู่นะครับไม่ค่อยอินเท่าไหร่นะฮะส่วนอินกับอะไรครับผมเคยเจอผีผมเลยซื้อพูดตรงครับคือตอนนั้นแม่งกลัวจริงๆก็เลยต้องเช่ามานะฮะแล้วก็ตอนนี้ไม่เจอแล้วนี่ฮะก็จะโดนไม่เจอแล้วก็เลยไม่ค่อยอินแล้วก็เริ่มแบบก็เลยปล่อยๆไปนะฮะแล้วก็พอเป็นพวกนาฬิกาที่บอกแล้วก็จะมีพวก
คอนโดบ้านผมก็จะไม่ซื้อที่เดียวผมก็จะคือสมมติเราแอฟฟอร์ดไหวว่าเราจะอยู่อันนี้แต่ผมมองว่าถ้าเราอยู่มันก็ไม่ได้สร้างอะไรให้เรานอกเหนือจากมูลค่าที่มันเพิ่มขึ้นนั้นแน่นอนแต่ในขณะเดียวกันถ้าเรากระจายมันออกมันก็สามารถที่จะที่นี้อาจจะปล่อยเช่าได้ที่นี้อาจจะแบบแบ่งขายได้เมื่อจำเป็นเพราะสมมติเรามีบ้านหลังเดียวเราแบ่งขายไม่ได้ผมก็มองว่าก็เลยซื้อ 2-3 ที่ทั้งที่ซื้อที่เดียวนะครับแล้วก็หุ้นผมก็พอร์ตเยอะโคตรแล้วก็มีคริปโตด้วยครับผมก็คือผมพยายามกระจายให้เยอะที่สุดถ้าถามว่าอะไรต้องมีติดหรอก็ต้องมีทุกอย่างแต่ว่าเฉลี่ยให้มองเป็นอย่ามองเป็นตัวเงินเพราะว่าหลายคนจะมองว่าโอ้ได้ปันผลมา500ปันผลมา 20,000 เดียวพันเดียวน้อยจัง40บาทสมมุตินะแต่ให้มองว่าถ้าเราเอาเงินฝากธนาคารไว้ก่อนดีกว่าเราได้ไม่ถึงเปอร์เซ็นต์แต่ในการปันผลหลายๆตัวมันมินิมัมที่ได้เนี่ยผมเห็นมันมี 3-8% มันหมายความว่าถ้าเราแค่ไม่รวมหุ้นขึ้นหรือลงนะแน่นอนจังหวะที่มันปันผลมันมักจะลงมาเจ้าที่มันปันแต่ถ้าเราย้อนกลับไปปีที่แล้วตอนที่เราซื้อหุ้นตัวนี้มันอาจจะถูกกว่านี้ประมาณ2เท่าก็มีถูกกว่า7เท่าก็มีหรือมันราคาลดลง 20% ก็มีครับแต่มันจะไม่เยอะถ้าเราเลือกหุ้นที่เรามองว่าดีสิ่งที่เราสนับสนุนสิ่งที่เราใช้ซื้อในยามที่มันลงเรามีเงินสดไว้ช้อนในยามที่มันลงเราก็มักจะได้เปรียบเสมอการจัดสรรเงินของตัวเองของคุณฟลุ๊กเนี่ยนะครับมีรายได้กี่ทางแล้วเราแบ่งส่วนไหนเก็บไว้ส่วนไหนลงทุนส่วนไหนให้ลูกส่วนไหนยังไงบ้างครับคืออย่างแรกเราต้องเอาที่ใช้ต้องใช้ก่อนเนอะคืออย่างแรกก่อนเลยคนเราชอบบอกว่าต้องเก็บเท่านี้เก็บเท่านี้อย่างแรกมันต้องใช้พอก่อนโอ้โหใช่สำคัญสุดก็คือเรารู้อยู่แล้วว่าเรามีหน้าที่อะไรบ้างค่าเรียนลูกนะครับค่าประกันของเราและลูกนะครับเพราะว่าเรื่องการเจ็บป่วยสำคัญผมมีประกันรายได้ด้วยส่วนตัวต้องมีเพราะว่าถ้าเกิดผมป่วยขึ้นมา คนที่อยู่ข้างหลังจะได้สบายผมก็มีการรายได้รายวันนะครับที่เยอะพอสมควรทำหลายเจ้าเพราะเขาแม็กซิมัมให้แค่ 20,000 ผมทำเราก็อัดเต็มหมดเลยทำหลายเจ้าที่เขาให้ทำอ่ะ ผมมีประมาณ5ถ้าผมป่วยผมได้วันละ 50,000 อ๋อถ้านอนอยู่โรงพยาบาลนอนอยู่โรงพยาบาลเฉยๆได้วันละ 50,000 ครับก็คือนี่ทำสูงสุดในประเทศที่ทำได้ละคือมันไม่มีให้ทำแล้วเพราะที่เหลือเขาไม่รับเพราะถ้ารับเนี่ยแต่ผมยังไม่เคยได้เงินเลยนะเพราะว่าผมยังไม่เคยนอนไงก็ดีนะฮะก็เป็นเรื่องที่ดีนะก็คือออกแต่ตอนโควิดได้ครับตอนโควิดขาดรายได้ครับเขาบังคับผมก็บังคับให้ผมนอนทั้ง14วันผมก็ต้องจำใจรับเงินมา14วันแม่ขอบคุณมากเลยตอนนั้นนะฮะแต่ตอนนั้นยังทำไม่ครบนะตอนนั้นทำไปแค่รู้สึกจะ20,000แต่ตอนนี้คือถ้านอนเนี่ยเดือนหนึ่งนี่คือล้านหนึ่งอะรวยอันนี้คือส่วนกันเหนียวใช่อันนี้คือส่วนกันเหนียวคือเอางี้อย่างแรกคือเราต้องมีเขาเรียกว่าเราต้องแบ่งชัดเจนว่าค่าใช้จ่ายที่มีแน่ๆคืออะไรนะผ่อนบ้านผ่อนรถค่าน้ำค่าไฟค่าอะไรก็ว่าไปอ่ะหาให้พออย่างแรกหาให้พอแล้วเราก็ต้องเก็บส่วนนี้ไว้ก่อนทีนี้เนี่ยเราก็จะเหลือส่วนที่เราพอเหลือมันจะไม่ค่อยเหลือหรอกเพราะว่าส่วนใหญ่พูดตามตรงว่าไลฟ์สไตล์ของคนเราอ่ะมันมักจะไปถึงเงินเดือนเราเสมอขยายนิดนึงฮะพูดจริงๆคือสมมติว่ารายได้เราเท่านี้เราก็อยากจะไปกินอย่างเงี้ยสมมติรายได้เพิ่มขึ้นมาอย่างเงี้ยเราอยากจะไปกินที่ดีกว่านี้หรือร้านส้มตำร้านเดิมเริ่มไม่อร่อยแล้วก็เราอยากจะไปลองโอมากาเสะเจ้านี้หรือสมมติว่าถ้าเราไปเที่ยวอ่ะเมื่อก่อนเราอาจจะนั่งอีโคโนมี่ได้พอเราเริ่มมีรายได้มากขึ้นเราจะขออีโคโนมี่อีโคโนมี่ดีลักซ์รวยขึ้นหน่อยก็ต้องเป็น BC เรารวยขึ้นอีกก็เป็นเฟิร์สอะไรอย่างเงี้ยคือเราอ่ะสามารถตามทันไลฟ์สไตล์ของเงินเราได้ง่ายๆมากๆนะฮะดังนั้นเนี่ยปัญหาก็คือมันจะทำยังไงให้หาให้พอและเริ่มเก็บให้ได้บ้างผมก็จะพยายามหักดิบตัวเองบ้างต่อเดือนว่าบางเดือนอ่ะเก็บครับบางเดือนผมก็ไม่มีเก็บผมพูดตามตรงก็เก็บไม่ไหวมันใช้ไม่พอเพราะในช่วงโควิดนี้ไม่ต้องพูดถึงโอ้โหรายได้มันหดหายไปเยอะดังนั้นเราก็แค่อย่างแรกคือใช้พยายามใช้ให้พอก่อนพอปั๊บถ้ามันเหลือนิดหน่อยก็เก็บทีนี้วิธีเก็บยังไงมันก็ต้องหักดิบของผมใช้วิธีหักดิบคือผมจะพยายามไม่ค่อยได้ช้อปปิ้งหรือถ้าไปช้อปทีบางทีผมจะเดินเข้าร้านแล้วผมก็จะมองว่าผมอยากได้ชิ้นนี้แล้วผมซื้อได้เพราะมีเงินอยู่เรามีเงินลงทุนเรามีเงินเก็บผมก็ทำเป็นเหมือนว่าซื้อในใจผมโอนเงินนั้นเข้าพอร์ตหุ้นทันทีแล้วผมก็เดินจากร้านน้ำตาไหลไหมตอนนั้นแล้วก็คิดว่าเพิ่งซื้อแล้วทำหายโอ้โหเหมือนไหมเราซื้อกระเป๋าตังค์ใบนี้สมมติ50,000แล้วเรามองว่าเราอยากได้ใบนี้แต่ว่าโอนเงินเข้าธนาคารในพอร์ตหุ้นแทน
ก็เป็นวิธีการหักดิบของเราแล้วเราก็มองว่าเนี่ยโอ้โหเพิ่งออกมาจากฝรั่งเศสแล้วก็เดินโจรอ้นไปคิดแบบนี้คิดแบบนี้ตลอดพอคิดแบบนี้เราก็จะสบายใจและกลายเป็นโชคดีเพราะถ้าออกถ้าเป็นของจริงชีวิตจริงเงินกูก็หายกูก็หายวุ่นวายแต่นี่คือไม่ได้หายใช่ไหมผมใช้วิธีนี้ทำกับตัวเองประจำเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรองเท้ากระเป๋าหลายๆครั้งคืออยากได้2ใบก็ซื้อใบเดียวอะไรอย่างเงี้ยไม่งั้นผมก็จะห้ามใจไม่ได้เหมือนกันหนังสือเล่มล่าสุดของเรานี้นะครับลงทุนแบบไม่ฟลุกนะครับอยากทราบว่านี่อยู่ข้างหลังเราแล้วนี่นะฮะครับเล่มนี้ครับผมลงทุนแบบไม่ฟลุกในนี้เราสกัดอะไรเข้าไปในหนังสือหลักร้อยกว่าหน้าอยู่ตรงนี้นะฮะมีอะไรจริงๆแล้วมันถ้าเทียบกับเล่ม1เล่ม2ครับผมเล่ม1เล่ม2มันจะมีการทาร์เก็ตเข้าไปในเรื่องของแต่ละเรื่องที่ชัดมากอันนี้มันจะออกกว้างขึ้นแล้วก็ผมรู้สึกว่าคนเราเนี่ยมันมีความคิดที่เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆทุกสองและสามปีเนี่ยเราเหมือนตกผลึกมากขึ้นเหมือนผมเองในฐานะลงทุนเนี่ยก็ตอนที่เขียนเล่ม2ก็ยังไม่เห็นภาพว่าผมจะบวก 700% จากหุ้นได้หรือ 500% หรือ 200% ใน2ปีไม่เคยคิดว่ามันทำได้แบบนั้นผมกลับมองว่าการทำ 10-20% ต่อปีก็เก่งแล้วแต่พอมันเกิดวิกฤตมันทำให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นหนังสือเล่มนี้ก็จะไปรวมในสิ่งเหล่านั้นด้วยว่าเออมันมีความเป็นไปได้ถ้าเรารู้จักเข้าในจังหวะที่เหมาะแล้วเรารู้จักการที่จะเขาเรียกว่าดูแล financial ของเราอ่ะให้มัน healthyเพราะว่าในจังหวะที่มันต้องเข้าถ้าเราไม่มีสินทรัพย์ต่อให้เรารู้คำว่ารู้งี้อ่ะที่คนจะพูดรู้งี้แต่ต่อให้รู้งี้แต่ไม่มีเงินจะทำไงไม่มีกระสุนหมดแล้วมันไม่มีกระสุนอ่ะมันไม่ได้มันแปลว่าอะไรเราต้องรู้จักวิธีการเปลี่ยนสินทรัพย์ของเราบางส่วนให้เป็นกระสุนได้ด้วยบางทีเราก็ต้องยอมเช่นเราอาจต้องขายของบางอย่างเพื่อที่จะไปลงทุนหลายคนอาจจะมองว่าไม่มีเงินลงทุนใช้ชักหน้าไปถึงหลังแล้วเปิดเข้ามาในตู้มีกระเป๋าอยู่20ใบแบรนด์เนมด้วยเยอะมากผู้หญิงเป็นอย่างนี้ทุกคนนะเสื้อผ้าแบรนด์เนมล้วนนะมีตามคอลเลกชันที่เป็นพิเศษคอลแลบอเรชันก็มีครบขายบ้างไหมขายบ้างก็ได้ขายบ้างก็ได้สีเดียวกันเนี่ยสีดำ2-3ใบเนี่ยมีทำไมมีใบเดียวขายบ้างแล้วก็เอาเงินมาลงทุนเดี๋ยวก็มีเงินลงทุนคำถามคือถึงเวลาไปโอมากาเสะกับเพื่อนผมเห็นลงได้ทุก2อาทิตย์หรือทุกอาทิตย์ก็ไปตลอดแต่เงินลงทุนไม่มีแต่เงินลงทุนไม่มีก็ทำไมก็กินให้มันน้อยลงสักมื้อนึงก็แค่นั้นเองมันไม่ใช่เรื่องยากเพียงแต่ว่าคนแค่ไม่รู้จักอดหรือยอมในสิ่งที่เราควรจะยอมเพื่ออนาคตเรารักปัจจุบันเรารักตัวเองในปัจจุบันไม่ผิดแต่อย่าลืมรักตัวเองในอนาคตเรารักตัวเองในอนาคตมากเท่าไหร่เราควรจะเก็บและลงทุนให้มากขึ้นเท่านั้นแต่การลงทุนต้องเป็นการลงทุนที่ถูกต้องและก็ฉลาดไม่ใช่การลงทุนที่เสี่ยงซะจนพอแตกอันนั้นขอให้เป็นการสนุก